และยังไม่รู้สาเหตุก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหวังมรดกหรือเปล่าตั้งใจจะฆ่าแม่ไหมอาศัยจังหวะที่คุณแม่จะต้องมาพักที่โรงแรมเพื่อจะรอไปหาหมอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็ลากตัวแม่ออกมาคุณผู้ชมนี่คือห้องพักภายในโรงแรมเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วทางด้านของคุณแม่เองคือคุณยายลาวันอายุ70ปีคือทางด้านของยายลาวันเองเนี่ยไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเดิมทีเนี่ยเหมือนคุณยายอยู่เพชรบูรณ์แล้วจะต้องมาหาหมอก็เลยต้องมาเปิดห้องโรงแรมพักมาพักกับลูกสาวนะคะประเด็นคือลูกสาวเองเนี่ยอยู่ดีๆไม่รู้มีอะไรคือก่อนหน้าที่จะทำร้ายร่างกายคุณแม่ไปเดินเคาะห้องภายในโรงแรมเหมือนก็ไปกวนแขกในโรงแรมเขาป่วนไปหมดเลยจนโรงแรมต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้คุณแม่เนี่ยพาลูกสาวออกไปจนกระทั่งต้องย้ายจากโรงแรมแรกไปอยู่โรงแรมที่2คุณผู้ชมแล้วพอไปอยู่โรงแรมที่2ตอนกลางดึกปรากฏว่าพอเช็คอินเสร็จปิดประตูห้องลงมือกับแม่ค่ะทั้งตบหน้าทุบตีพยายามเอายาอะไรไม่รู้กรอกแม่แล้วใช้หมอนอุดหน้าจนกระทั่งคุณลาวันสลบไปหลายรอบนะคะโดยเหตุการณ์นี้ทางญาติๆเองเนี่ยพอโทรศัพท์ติดต่อกันได้เลยรีบพาคุณลาวันไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นไปเจอคือสภาพอะหน้าบวมเลือดไหลพูดไม่ได้แล้วส่วนลูกสาวหลังจากที่ทำร้ายร่างกายแม่เสร็จเดินออกจากห้องพักที่โรงแรมแล้วหายไปเลยตอนนี้ยังติดตามตัวไม่เจอปมทั้งหมดยังไม่รู้อาจโอ้โหตีแม่ซะช้ำไปหมดเลยปมทั้งหมดเองไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติหรือเปล่าแต่พฤติกรรมก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคนคลุ้มคลั่งแล้วตอนนี้ยังตามจับไม่ได้ด้วยกระทืบนี่เลือดไหลออกมาเป็นริ่มเลยเหมือนเลือดไก่ที่มันอยู่ในซี่โครงมันเราก็ไม่รู้ก็เลือดพุ่งออกมาเป็นแบบเหมือนท่อประปาอะไรตรงเนี้ยคือยังไงแม่คิดว่าแม่ตายแน่เพราะว่าเขายากรอกอีกแม่ก็ยังงงตัวเองว่าทำไมแม่ไม่ตายอ่ะเพราะคนปกติมันต้องตายแล้วคืนไปหลายเม็ดมายานี่มันหลายเม็ดอยู่แล้วเพราะเขาบังคับถ้าเกิดเราไม่กินอ่ะเขาทำร้ายแล้วอย่าลืมว่าขวดมันเป็นขวดแก้วอ่ะแต่ว่าบางเม็ดเนี่ยมันต้องอยู่นี่แต่ว่าเราเนี่ยจำไม่ได้ว่าเราขายได้ไหมเพราะเขาคุมอยู่ตลอดไอ้เข้านี่มันเข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันถึงก็เดินไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเราไปเจอกับคุณพัทรพลหรือว่าคุณเบลก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยตัวเองไปเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนโพสต์เองแล้วก็แจ้งเตือนคนที่พิษณุโลกเองว่ามีบุคคลอันตรายอยู่เพราะเขาต้องให้พี่ไปรับการรักษาโดยด่วนหลังจากหายตัวไปโดยหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยระหว่างพักอยู่ในโรงแรมคุณเบลบอกว่าการใช้ความรุนแรงของพี่สาวเคยเกิดขึ้นแล้วนะแต่ไม่เคยรุนแรงเท่ากับครั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแค่ด่าทอพูดเสียงดังเท่านั้นมีการลงไม้ลงมือบ้างแต่แค่ตีเบาๆแต่ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าจะต้องรีบนำไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนัดให้มาดูอาการโรคประจำตัวครับแล้วทีนี้เขาก็เลยไปหาลูกเขาโรงแรมแรกเขาโทรมาแจ้งญาติว่าเขาไม่ไหวกับพฤติกรรมของคนนี้แล้วบุคคลเนี่ยครับเพราะว่าเขาจะไล่เคาะห้องเขาจะไม่ยอมหลับยอมนอนนะครับไปก่อกวนห้องอื่นครับก็เลยต้องให้โทรหาตำรวจก็เลยให้พาย้ายโรงแรมครับมันเคยมีกรณีอย่างเงี้ยครับคือเขาทำร้ายแม่ตัวเองอ่ะบ่อยมากแต่ครั้งเนี้ยเป็นเคสที่หนักที่สุดครับทำร้ายภายในห้องของโรงแรมที่นั่นเลยใช่ครับเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าเป็นเรื่องของมรดกเพราะว่าเหมือนกับลูกสาวเคยเปรยๆบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าแม่เองเนี่ยจะไม่ยกสมบัติให้แต่ประเด็นคือวันนี้จะทำร้ายร่างกายแม่อาศัยจังหวะที่เหมือนกับมาเปิดโรงแรมอยู่ด้วยกันนะคะแล้วลงไม้ลงมือกับแม่ซ้อมซะเกือบตายตอนนี้คือยังตามตัวไม่เจอคุณผู้ชมมีเบาะแสสุดท้ายเห็นบอกมีคนไปเจอแถวสถานีรถไฟพิษณุโลกแต่ว่าไม่ได้ควบคุมตัวเอาไว้ค่ะเหมือนกับสังเกตเห็นเนี่ยรูปพรรณสันฐานคล้ายๆกันอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ